Watch OS 10ตัวเต็มปล่อยให้เราอัปเดตแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยเป็นการยกเครื่องดีไซน์หน้าปัดใหม่พร้อมกับรีดีไซน์แอปใหม่เกือบทั้งเครื่องเลยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะพลอยจะพามาลองเล่นว่าจะมีฟีเจอร์ไหนน่าใช้งานบ้างพร้อมกับสอนใช้งานไปในตัวด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มกันที่หน้าปัดใหม่ของตัว Watch OS 10กันก่อนเลยนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็นหน้าปัด Snoopy Watch Face นั่นเองค่ะก็จะเป็นหน้าปัดตัวการ์ตูนของ Snoopy น่ารักๆแบบนี้เลยนะคะเวลาที่เราไม่ได้ใช้งานตัวหน้าปัดเนี่ยเจ้าตัว Snoopy นะคะเขาก็จะทำแอคชั่นเป็นแอนิเมชันต่างๆแบบนี้เลยซึ่งในตัวหน้าปัดนี้นะคะเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีตามที่เราชอบได้ด้วยนะคะวิธีการก็แค่แตะค้างที่หน้าปัดนะคะแล้วก็เลือกที่แก้ไขจากนั้นนะคะเขาก็จะมีสไตล์หน้าปัดแบบนี้นะคะให้เราเลือกว่าอยากจะให้มีแบบตัวเลขอะไรต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปัดไปด้านซ้ายจะมีตัวสีของหน้าปัดซึ่งในนี้เนี่ยเขาจะมีกิมมิคชื่อสีให้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยก็จะเป็นสีแบบบ้านสุนัขสีแดงสีส้มกองไฟนะคะหรือว่าสีเขียวนี่หรือจะเป็นสีเขียวลูกเสือแบบนี้ก็ได้ซึ่งเราก็เลือกได้เลยตามความชอบนะคะต่อไปอีกหน้าปัดหนึ่งของ Watch OS 10ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็คือหน้าปัด Palette Watch Face นั่นเองค่ะซึ่งเขาก็จะเป็นหน้าปัด Palette สีแบบนี้นะคะเวลาที่เข็มวินาทีเดินเนี่ยเขาก็จะเป็นสีไล่ระดับตามแบบนี้เลยสวยงามมากๆถ้าใครอยากจะเลือกเปลี่ยนสีนะคะก็ให้แตะค้างแล้วก็เลือกที่แก้ไขเหมือนเดิมนี่จริงๆแล้วสีออริจินอลเขาจะให้มาเป็นสีแบบนี้นะคะก็คือสีสันสวยงามสดใสแบบนี้นี่หรือเราอยากจะเลือกโทนสีที่เราชอบเองก็สามารถทำได้นะคะนี่เขาก็จะมีพาเลทให้เราเลือกสีแบบนี้เลยอ่ะเราก็แตะเข้าไปแบบนี้กดถูกต้องนะคะนี่เรียบร้อยแล้วแล้วหน้าปัดนี้นะคะก็สามารถเลือกกลไกมาแสดงบนหน้าปัดได้4แอปนั่นเองนี่เราจะเลือกแอปไหนมาแสดงก็ได้แบบนี้นะคะก็เลือกแอปตามความต้องการได้เลยแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน Watch OS 10นะคะก็คือ Smart Stack หรือว่าวิดเจ็ตซ้อนอัจฉริยะนั่นเองเวลาเรียกใช้งานก็แค่หมุน Digital Crown ขึ้นมาแบบนี้นะคะเขาก็จะขึ้นวิดเจ็ตที่แสดงขึ้นมาซึ่งวิดเจ็ตนี้เนี่ยเขาก็จะเลือกจากแอปที่เราใช้งานบ่อยแล้วก็แอปที่เราใช้งานล่าสุดอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นแอปกิจกรรมแอปปฏิทินนะคะซึ่งก็จะทำให้เราดูข้อมูลหรือว่ากิจกรรมที่เราต้องทำในชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นชัดมากเลยแบบนี้นี่ซึ่งเราก็สามารถเลือกแอปมาแสดงบนวิดเจ็ตนี้ได้สูงสุด8แอปนะคะวิธีการก็แค่แตะค้างที่ตัววิดเจ็ตแบบนี้นะคะแล้วก็เลือกกดบวกแบบนี้ค่ะแล้วก็เลือกแอปที่เราต้องการให้มาแสดงบนวิดเจ็ตนะคะนี่แล้วก็แตะไปได้เลยนี่วิดเจ็ตการนอนหลับแล้วก็อีกอันนึงนะคะถ้าหากว่าเรามีแอปหรือว่าวิดเจ็ตที่เราดูข้อมูลเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถเลือกปักหมุดแต่ละแอปได้นะคะนี่อย่างนี้พอจะปักหมุดแอปสภาพอากาศก็เลือกที่ตัวหมุดสีเหลืองตรงนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะมีแบบนี้สำหรับวิธีการเรียกใช้งาน Smart Stack นะคะก็คือหมุน Digital Crown ขึ้นมาแบบนี้วิดเจ็ตก็จะแสดงขึ้นมาแบบนี้เลยหรือจะปัดจากหน้าจอด้านล่างแบบนี้นะคะก็จะเป็นการเรียกใช้งานวิดเจ็ตได้เหมือนกันค่ะทีนี้นะคะใครที่ใช้งาน Watch OS 9อยู่เนี่ยก็อาจจะงงๆว่าแล้วการเรียกใช้ Control Center ใน Watch OS 10เนี่ยจะเรียกยังไงเพราะว่าปกติแล้วจะเป็นการปัดขึ้นมาจากหน้าจอด้านล่างนะคะซึ่งในตอนนี้ Apple เขาก็อัปเดตใหม่ให้กดที่ปุ่มด็อกด้านข้างแบบนี้นะคะจะเป็นการเรียกใช้ Control Center แบบนี้ค่ะเพราะว่าการที่เราหมุน Digital Crown แบบนี้เนี่ย Apple เขาก็เพิ่ม Smart Stack เข้ามาเป็นฟีเจอร์ใหม่เขาก็เลยย้าย Control Center นะคะให้อยู่ที่ปุ่มด็อกด้านข้างแบบนี้นะคะซึ่ง UI ของตัว Control Center ก็ปรับใหม่ด้วยซึ่งพื้นหลังก็จะเป็นแบบ Transparent นะคะก็คือจะปรับไปตามแอปที่เราเปิดใช้งานอยู่นะคะอย่างเช่นถ้าพลอยเปิดแอปอันนี้อยู่นะคะนี่เราก็สามารถเรียก Control Center ได้เลยพื้นหลังเนี่ยเขาก็จะปรับไปตามแอปเลยนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าหากว่าเราใช้งานแอปไหนอยู่เนี่ยแล้วอยากจะเปิด Control Center นะคะก็จะต้องกดออกไปที่หน้าจอโฮมก่อนแล้วจึงจะสามารถเปิด Control Center ได้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยสามารถเรียกใช้งานได้เลยค่ะทีนี้เนี่ย Control Center นะคะก็จะมีการปรับ UI ใหม่ก็คือตรงนี้เนี่ยแบตเตอรี่นะคะเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่
ตรง UI นี้เขาก็จะปรับให้มันดูสวยงามน่าใช้มากขึ้นนะคะเปิดโหมดประหยัดพลังงานก็แค่แตะไปแบบนี้แล้วก็กดเปิดได้เลยนี่แล้วก็อีกอันนึงนะคะเราสามารถดูแบตเตอรี่ของอุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อกับตัว Apple Watch ได้นะคะอย่างเช่นพวก AirPods หรือว่าหูฟัง Bluetooth นะคะก็คือหมุน Digital Crown ขึ้นไปแบบนี้นี่เราก็จะดูแบตเตอรี่ของตัวหูฟังเราได้เลยค่ะทีนี้บางคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วเราจะเปิดดูแอปที่เปิดใช้งานล่าสุดยังไงใน Watch OS 10ก็คือ Apple เนี่ยเขาได้ย้ายวิธีการเรียกใช้งานใหม่แล้วนะคะก็คือกดที่ปุ่ม Digital Crown 2ครั้งแบบนี้นะคะจะเป็นการเรียกดูแอปที่เปิดใช้งานล่าสุดนั่นเองค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะต้องเปิดที่แท็บด็อกเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแท็บด็อกเป็นการเรียกใช้งาน Control Center แล้วแล้วก็การกดปุ่มด็อก2ครั้งแบบนี้นะคะจะเป็นการเรียกดู Wallet ที่เราผูกไว้กับ Apple ID นั่นเองค่ะนี่ต่อไปนะคะWatch OS 10 ปรับการเรียกดู Home Screen ใหม่นะคะก็คือการเรียกดูแอปทั้งหมดใน Apple Watch นั่นแหละเพราะว่าปกติแล้ว Watch OS 9 นะคะเขาจะรวมเอาทุกแอปไว้ที่หน้าจอเดียวแบบนี้นะคะเวลาที่เราจะเลื่อนหาเนี่ยก็จะทำได้ยากนิดนึงแต่ว่าในนี้เนี่ย Watch OS 10 ปรับอัปเดตใหม่แล้วนะคะเขาจะเรียงเป็นแบบตารางแบบนี้นะคะก็คือเนี่ยเวลาที่เราจะดูแอปนะคะก็แค่หมุน Digital Crown ขึ้นมาจะทำให้เราหาดูแอปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเขาจะเรียงเป็นแบบนี้เลยแบบ3แถวกับ4แถวแบบนี้นะคะนี่ซึ่งแอปที่เหลือก็จะไล่ลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะซึ่งเราก็สามารถดูแอปได้สะดวกมากยิ่งขึ้นส่วนใครที่อยากดูเป็นมุมมองแบบเช็คลิสต์นะคะก็คือเลือกได้ตรงด้านล่างแบบนี้เลยนี่จะกลับไปเป็นมุมมองตารางแบบนี้ก็สามารถทำได้ค่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูการรีดีไซน์แอปเครื่องใหม่อย่างที่พลอยได้บอกไปตอนแรกกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างแอปที่เด่นๆละกันให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าWatch OS 10เขาปรับ UI ใหม่ยังไงแอปแรกไปดูที่แอปเพลงกันก่อนนี่หน้าตาเขาจะคล้ายๆกับการใช้งานแอป Apple Music บน iPhone นะคะนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้เปิดเข้ามาแล้วนะคะหน้าปัดเขาก็จะแสดงตัว cover หรือว่าหน้าปกของเพลงด้วยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเวอร์ชันก่อนหน้าจะเป็นการแสดงแค่ชื่อเพลงเฉยๆนะคะนี่เราก็สามารถเลือกปรับความดังของเสียงเพลงได้นะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้กดนะคะว่าเราจะ AirPlay เสียงไปที่ iPhone หรือว่าตัวหูฟัง Bluetooth นั่นเองค่ะไปต่อกันที่แอปสภาพอากาศนะคะในตัว Watch OS 10เขาก็อัปเดตรีดีไซน์แอปใหม่หมดเลยนี่จะเห็นได้ว่าหน้าตานะคะ UI เนี่ยคล้ายกับบน iPhone มากขึ้นจะมีความเป็นแอนิเมชันเล็กๆนะคะอยู่ตรงพื้นหลังแบบนี้นี่ก้อนเมฆก็จะลอยตามสภาพอากาศแบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถดูข้อมูลรายวันได้แล้วปุ่มตรงนี้เนี่ยสะดวกมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นหมวดหมู่อย่างอันนี้พลอยกดดูปริมาณฝนไว้เราจะเลือกเป็นดูอุณหภูมิแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ตัวพื้นหลังเขาก็จะเปลี่ยนไปตามหมวดหมู่ที่เราเลือกไว้เลยดูลมก็ได้ไปต่อกันที่แอปนาฬิกาโลกนะคะตัวนี้ก็ปรับดีไซน์ใหม่เหมือนกันนี่หน้าตาของแอปนะคะก็จะเป็นแอนิเมชันสวยงามแบบนี้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถเลือกดูได้แอปนาฬิกาถอยหลังก็ปรับดีไซน์ใหม่เช่นกันนะคะเขาก็จะเป็นปุ่มเป็นวงๆนาฬิกาแบบนี้เวลาที่เราอยากจะกดจับเวลาที่ตรงไหนนะคะก็คือแตะไปแบบนี้ได้เลยซึ่งอยากจะกดจับเวลาเพิ่มมากกว่านั้นเนี่ยเหมือนกับ iPhone iPad นะคะก็คือทำได้นี่แบบนี้นี่เราก็สามารถดูได้นะคะว่าเวลาไหนเนี่ยจับไปถึงไหนแล้วแบบนี้ไปดูที่แอปกิจกรรมกันบ้างนะคะสำหรับคนรักการออกกำลังกายเขาก็ปรับหน้า UI ใหม่เช่นกันนี่หน้าแรกก็จะเป็นวงแหวนกิจกรรม3วงแบบนี้นะคะเลื่อนขึ้นมานะคะก็จะเป็นการแบ่งหมวดหมู่อย่างนี้เป็นวงแหวนสีแดงการเคลื่อนไหวการออกกำลังกายหรือว่าการยืนก็จะดูได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะแบ่งกราฟด้านล่างไว้ให้ด้วยนี่ก็คือปรับ UI ได้สวยงามมากอันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่เรากดแชร์การออกกำลังกายกับเพื่อนๆไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญกิจกรรมต่างๆแล้วก็เป็นสรุปผลการออกกำลังกายทั้งหมดนะคะคือปุ่มด้านบนตรงนี้ต่อไปแอป Heart Rate นะคะเขาก็ปรับใหม่เหมือนกันอันนี้พลอยชอบมากเวลาที่เราจะวัดอัตราการเต้นหัวใจของเราณตอนนั้นนะคะนี่เราก็สามารถกดเข้ามาได้ซึ่งตัวหัวใจเนี่ยเขาก็จะปรับเป็นภาพแอนิเมชันแบบนี้นะคะเวลาวัดเนี่ยเขาก็จะมีภาพแอนิเมชันหัวใจแบบนี้นะคะซึ่งก็จำลองจังหวะการเต้นของหัวใจของเรานะคะแบบนี้สวยงามมากๆ
ส่วนแอปอื่นๆนะคะอย่างเช่นแอปติดตามรอบเดือนก็ปรับ UI ใหม่เช่นกันนะคะเวลาที่คุณผู้หญิงนะคะอยากจะบันทึกรอบเดือนเนี่ยก็สามารถกดแตะบันทึกไปได้เลยอย่างอันนี้นะคะพลอยก็บันทึกไว้แล้วนี่เราก็สามารถกดแตะไปได้ด้านล่างก็จะบอกอาการต่างๆนะคะถ้าอยากจะกดบันทึกก็แค่แตะไปแบบนี้ก็กดบันทึกไปได้เลยก็ถือว่าปรับ UI ใหม่สวยงามขึ้นบันทึกได้ง่ายมากขึ้นแล้วก็ดูข้อมูลได้สะดวกขึ้นแบบนี้อย่างอันนี้แอปเสียงรบกวนนะคะก็ปรับ UI ใหม่เหมือนกันนี่เขาก็จะวัดเสียงแบบนี้เลยดูได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ตัว i ตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูลแสดงว่าระดับเดซิเบลไหนนะคะจะส่งผลต่อการฟังเสียงของเราหรือว่าส่งผลต่อหูของเรานั่นเองแบบนี้ซึ่งนอกเหนือจากนี้นะคะแอปอื่นๆเนี่ยเขาก็มีการปรับดีไซน์ใหม่เช่นกันนะคะถ้าใครได้ลองอัปเดตกันแล้วนะคะก็ลองเข้าไปเล่นลองเข้าไปดูกันได้เลยค่ะต่อไปนะคะในหน้าเมนู Now Playing ก็อัปเดตใหม่เช่นกันนะคะอย่างที่พลอยได้พูดไปเมื่อกี้นะคะเวลาที่เราเปิดสื่อมีเดียต่างๆเนี่ยเขาก็จะแสดงภาพหน้าปกหรือว่าภาพ cover ไว้ด้วยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยพลอยเปิด YouTube บน iPhone นะคะเขาก็จะแสดงบน Apple Watch ด้วยก่อนหน้านี้จะขึ้นแค่เป็นชื่อคลิปแต่อันนี้เนี่ยขึ้นภาพหน้าปกด้วยแล้วก็เวลาที่เรากดไปที่หน้าจอโฮมแบบนี้นะคะเขาก็จะมีแท็บสเตตัสตรงนี้ด้วยนี่ก็คือ Now Playing ตรงนี้เนาะเวลาที่เราแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเด้งไปตัวแอปที่เราเปิดใช้งานอยู่เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปหน้าจอโฮมแล้วก็เลื่อนหาแอปให้เสียเวลาเลยค่ะแบบนี้เนี่ยถือว่าสะดวกมากๆต่อไปในแอป FaceTime นะคะสำหรับ Watch OS 10ก็ได้รับการอัปเดตเช่นกันก็คือฟีเจอร์ฝากข้อความหรือว่า Voicemail นั่นเองเวลาที่เรา FaceTime ไปหาใครบางคนแล้วเขาไม่สะดวกรับสายนะคะเราก็สามารถฝากข้อความไปได้ทั้งภาพแล้วก็วิดีโอซึ่งในตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แจ้งเตือนที่ตัว iPhone อย่างเดียวนะคะมันจะไปเด้งแจ้งเตือนที่ตัว Apple Watch ด้วยเดี๋ยวพอจะลองให้ดูนะคะก็คือพอจะกดโทรหาตัวเองนะคะนี่แล้วพอจะกดตัดสายนะคะเขาจะขึ้นหน้าจอขึ้นมานะคะให้เราบันทึกวิดีโอเพื่อฝากข้อความไว้แบบนี้โทรกลับด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยกดส่งจะเห็นว่าตัว Apple Watch นะคะมีการแดงแจ้งเตือนว่ามีคนฝากข้อความมาหาพลอยนะคะนี่เราก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยเขาจะขึ้นว่าเป็นวิดีโอเนาะนี่เรากดเข้าไปดูได้เลยค่ะกลับด้วยนะคะนี่แบบนี้เราจะกดโทรกลับตรงนี้นะคะหรือว่ากดลบก็สามารถทำได้ค่ะต่อไปมาดูเรื่องของการออกกำลังกายกันบ้างนะคะใน Watch OS 10เขาก็อัปเดตมาให้อยู่2ตัวด้วยกันก็คือการปั่นจักรยานกลางแจ้งกับการเดินป่านั่นเองสำหรับการปั่นจักรยานกลางแจ้งเนี่ยเขารองรับให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมสำหรับการปั่นจักรยานได้อย่างเช่นเซ็นเซอร์วัดความเร็วหรือว่าเซ็นเซอร์วัดรอบขานั่นเองค่ะซึ่งในตัว Watch OS 10นะคะก็คืออัปเดตให้สามารถลิงก์ข้อมูลไปแสดงบนตัว iPhone ได้นะคะเราก็จะสามารถดูข้อมูลต่างๆได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวพลอยจะลองกดออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานกลางแจ้งดูนะคะนี่ก็ไปที่แอปออกกำลังกายนะคะแล้วก็เลือกที่การปั่นจักรยานกลางแจ้งแตะเข้าไปแล้วนะคะในตัวนี้เนี่ยข้อมูลการออกกำลังกายนะคะเขาจะลิงก์มาแสดงบน iPhone ที่เชื่อมต่อกับ Apple Watch อยู่ด้วยนะคะเวลาที่ใครออกไปปั่นจักรยานข้างนอกก็สามารถเอา iPhone นะคะวางไว้บนตัวจักรยานได้เลยทำให้เราดูข้อมูลได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะคะเวลาที่จะหยิบ iPhone ขึ้นมาดูข้อมูลต่างๆนะคะนี่จะเห็นได้ว่ามันขึ้นที่หน้า Wallpaper เลยนะคะให้เรากดอนุญาตเสมอแบบนี้ก็ได้จะเห็นได้ว่ามันขึ้นแบบนี้เราแตะเข้าไปก็จะดูข้อมูลการออกกำลังกายได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นอย่างอันนี้นี่อย่างอันนี้ก็จะเป็น Heart Rate Zone นะคะแล้วก็จะเป็นการดูระยะทางหรือว่าโซนกำลังต่างๆเนี่ยเขาก็จะแสดงบน iPhone ด้วยนี่สามารถกดแบ่งรอบแบบนี้ได้ด้วยนี่เห็นไหมคะก็จะมีเมนูล็อกตัวควบคุมเวลาที่อาจจะเผลอเอามือไปแตะโดนหน้าจอก็สามารถกดเลือกฟีเจอร์นี้ได้นะคะอยากจะปลดเราก็แค่แบบนี้กดหยุดการออกกำลังกายก็ควบคุมผ่านตัว iPhone ได้เลยค่ะ
ต่อไปกิจกรรมอีกอันนึงที่อัปเดตให้ใหม่ก็คือการเดินเขานั่นเองเวลาที่เราเดินเขาแล้วอยากจะเปิดแอปเข็มทิศบน Apple Watch นะคะเขาก็อัปเดตใหม่เขาก็จะปักหมุดไว้ให้ในแอปเข็มทิศ2หมุดใหม่ด้วยกันจุดแรกจะเป็นจุด Last Cellular Connection นะคะก็คือจะแสดงจุดสุดท้ายที่มีสัญญาณเซลลูล่าเพื่อวางแผนการเดินทางนั่นเองแล้วก็อีกจุดนึงนะคะจะเป็นจุด Last Emergency Call ค่ะจุดนี้จะเป็นจุดที่แสดงว่า Apple Watch ของเรานะคะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของผู้ให้บริการล่าสุดตรงไหนนะคะเอาไว้เวลาที่เราต้องการใช้ฟีเจอร์ SOS ฉุกเฉินนั่นเองซึ่งเราก็สามารถเดินกลับมาที่จุดนี้แล้วก็กดโทรได้เลยค่ะซึ่งเขาก็จะส่งตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดจุดนี้ไปให้ในรายชื่อที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วก็ติดต่อกู้ภัยให้เลยต่อไปแอปแผนที่นะคะก็อัปเดตใหม่เหมือนกันอย่างที่บอกนะคะว่าเขารีดีไซน์ใหม่หมดจะเห็นได้ว่าเขาปรับมุมมองใหม่นะคะให้เป็นแบบ 3D มากขึ้นแบบนี้เหมือนกับดูบน iPhone เลยนะคะเราก็สามารถกดค้นหาตรงนี้ได้นะคะว่าอยากจะเดินไปที่ไหนอย่างอันนี้พลอยกดที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แล้วกันนี่เขาก็จะแสดงข้อมูลมาให้เลยนะคะว่าถ้าเราใช้รถยนต์11นาทีเราก็จะมีรูปภาพแสดงมาให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนกับการใช้งานบน iPhone เลยนะคะเพราะว่าปกติแล้ว Apple Watch ในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยเขาจะแสดงข้อมูลแค่เป็นตัวหนังสือจะไม่ค่อยมีรูปภาพแสดงขึ้นมาให้เห็นชัดเจนขนาดนี้เนาะเราก็กดไปได้เลยนี่เขาก็จะทำการนำทางของเราไปให้นะคะก็ใครที่ไม่สะดวกจะใช้โทรศัพท์หรือว่า iPhone นะตอนนั้นเนี่ยก็สามารถเลือกใช้Apple Watch ในการนำทางแบบนี้ได้นี่เขาก็จะปรับดีไซน์ใหม่นะคะให้เป็นแบบ3มิติมากขึ้นส่วนใครที่ใช้ Apple Watch ในการเดินป่าเดินเขาอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะมีฟีเจอร์การเดินเท้าแล้วก็มีรายละเอียดระบุนะคะเกี่ยวกับเส้นชันความสูงหรือว่าระดับความสูงนั่นเองซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจะเปิดให้ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะซึ่งในประเทศไทยก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเขาจะอัปเดตให้เราใช้กันเมื่อไหร่ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีฟีเจอร์อีกอันนึงด้วยนะคะก็คือการเปิดแจ้งเตือนเมื่อถึงความสูงที่เราตั้งไว้นั่นเองสมมุติว่าเราเดินขึ้นเขาแล้วเดินไปสูงถึงจุดที่เรากำหนดไว้เนี่ยเขาก็จะเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้เราหยุดเดินไหมจะเป็นอันตรายต่อร่างกายเราหรือเปล่าให้เราเดินกลับหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่ Apple เขาอัปเดตมาให้ใน WatchOS 10ค่ะยังอยู่กันต่อที่เรื่องสุขภาพนะคะอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ที่อัปเดตเข้ามาทั้ง iPadiOS แล้วก็ Watch เลยนะคะก็คือสุขภาวะจิตนั่นเองที่สามารถบันทึกอารมณ์ประจำวันได้นะคะสำหรับในตัว Apple Watch เนี่ยมันจะอยู่ในแอปทำสมาธิตรงนี้นะคะนี่แล้วก็จะอยู่ในหมวดสภาวะจิตใจตรงนี้เราก็สามารถกดแตะไปได้เลยแล้วก็บันทึกได้นะคะว่าในวันนี้เนี่ยเรามีอารมณ์ยังไงบ้างรู้สึกยังไงนะคะสบายใจมากแล้วก็เลือกข้อมูลต่างๆไปนะคะนี่ซึ่งข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาก็จะเก็บ Data ไว้แล้วก็เอาไปแสดงผลบน iPhone นั่นเองค่ะนี่ยังอยู่กันต่อที่ฟีเจอร์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะในตัว Apple Watch หรือว่า Watch OS 10ก็คือฟีเจอร์ Time in Daylight นะคะหรือว่าการแจ้งเตือนเวลาที่เราอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนั่นเองในฟีเจอร์นี้จะใช้เซ็นเซอร์บนตัวเรือนของ Apple Watch นะคะตรวจจับแสงโดยรอบนั่นเองซึ่งเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่แอปสุขภาพบน iPhone ค่ะให้ไปที่แอปสุขภาพนะคะแล้วก็เลือกที่เมนูสรุปตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเลื่อนขึ้นไปนะคะจะมีเมนูเวลาในแสงช่วงกลางวันตรงนี้เขาก็จะแสดงกราฟขึ้นมานะคะว่าวันไหนเนี่ยเราอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานนะคะนี่แบบนี้อย่างวันนี้นะคะพลอยออกไปถ่าย iPhone 15มานี่กราฟก็คือพุ่งสูงขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะมีบทความบอกนะคะเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมเราต้องใช้แสงในช่วงกลางวันหรือว่าอยู่ในช่วงกลางแดดนะคะนี่ถ้าเราแตะไปที่แหล่งข้อมูลและเวลาการเข้าถึงนะคะก็จะมีเมนู Apple Watch ของเราแสดงขึ้นมานี่เขาก็จะแสดงเลยนะคะว่าในวันไหนเนี่ยเราใช้เวลาอยู่กลางแจ้งนานขนาดไหนอย่างวันนี้นะคะนี่เขาก็จะระบุละเอียดมากๆเลยนะคะเวลานี้อยู่กลางแจ้งเป็นกี่นาทีก็คือบอกได้ละเอียดมากซึ่งฟีเจอร์นี้เนี่ยจริงๆแล้ว Apple เขาทำขึ้นมาสำหรับเด็กโดยเฉพาะเลยนะคะเอาไว้แจ้งเตือนนะคะเพราะว่าเผื่อบางครั้งเนี่ยเวลาที่เด็กๆอยู่กับอุปกรณ์อยู่กับหน้าจอมากเกินไปก็จะเด้งแจ้งเตือนให้เขาออกไปใช้ชีวิตข้างนอกออกไปเจอแสงแดดบ้างนะคะซึ่งการที่เด็กๆ
ช้เวลากลางแจ้งวันละประมาณ 80-120 นาทีอย่างที่ Apple เขาบอกมาเนี่ยก็จะช่วยลดภาวะความเสี่ยงสายตาสั้นต่างๆได้ส่วนผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้เวลากลางแจ้งวันละประมาณ20นาทีนะคะก็จะมีผลต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนั่นเองค่ะและฟีเจอร์สุดท้ายนะคะฟีเจอร์ Name Drop ที่มาพร้อมกับ iOS 17เลยในตัวของ WatchOS 10ก็สามารถใช้งานได้นะคะก็คือการที่เราเอาหน้าปัด Apple Watch มาอยู่ใกล้กันก็จะเป็นการแชร์รายชื่อติดต่อร่วมกันเลยค่ะแต่ว่าในตอนนี้ WatchOS 10ยังไม่สามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะ Apple เขาก็จะปล่อยให้เราได้ใช้งานกันในช่วงปลายปีนี้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ WatchOS 10นะคะก็จะต้องใช้กับ iPhone XS, iPhone XR หรือใหม่กว่าที่อัปเดตเป็น iOS 17นะคะซึ่งก็จะต้องเชื่อมต่อกับ Apple Watch Series 4ขึ้นไปก็จะมี Series 4, 5, 6, 7, 8, 9รวมไปถึง Apple Watch SE รุ่นที่1รุ่นที่2และ Apple Watch Ultra รุ่นที่1และรุ่นที่2ตัวล่าสุดด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ที่อัปเดตเข้ามาใน WatchOS 10ค่ะส่วนตัวพลอยแล้วนะคะที่ได้ลองใช้งานมาเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นการปรับดีไซน์ซะส่วนใหญ่ไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรใหม่เข้ามาขนาดนั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีนะคะเหมือนกับเราได้ใช้ Apple Watch ที่เป็นดีไซน์ปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ลิงก์เข้ากับตัว iPhone แล้วก็ iPad นะคะเพราะว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยเขาก็จะปรับให้มันคล้ายคลึงกันมากขึ้นนั่นเองค่ะถ้าใครนะคะที่ได้อัปเดตแล้วเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยที่ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยพอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official กันไว้เหมือนเดิมด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ